วัสดีครับเพื่อนๆ เคยสงสัยกันไหมครับว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือคืออะไรพาเพื่อนๆสงสัยวันนี้เรามีคำตอบครับเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า finger scan หรือ fingerprint scanner เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการแปลงข้อมูลจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลเพื่อเก็บบันทึกในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัลในยุค ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจึงเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้งานกันมากที่สุดตามโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเมื่อก่อนตามโรงงานอุตสาหกรรมยังคงใช้ระบบตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนด้วยระบบตอกบัตรแต่การใช้ระบบตอกบัตรจะทำให้โรงงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษตอกบัตรดังนั้นเมื่อมีการนำระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามาประยุกต์จึงทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากในปัจจุบันเครื่องสแกนลายนิ้วมือยังถูกนำมาใช้งานกับธุรกิจทั่วไปหรืออาคารสำนักงานทั่วไปอีกด้วยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ